ทำไมฉันถึงอยู่คนเดียวจังหาเพื่อนยังไงดีฉันเป็นแบบนั้นมาตลอดคีอายอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีเพื่อนฉันใช้เวลาอยู่บ้านทั้งวันโดยไม่ได้ทำอะไรมากนักแม้ว่าฉันจะชอบอยู่คนเดียวในโลกของตัวเองและสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วการอยู่คนเดียวก็ถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งมีบางครั้งที่ฉันกลัวที่จะคุยกับคนอื่นหรือเข้าหาใครก็ตาม ฉันลองใช้โซเชียลมีเดียแต่ฉันห่วยเรื่องการส่งข้อความมากจนคนอื่นมักคิดว่าฉันไม่สนใจที่จะคุยกับพวกเขาฉันเป็นคนที่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในการสนทนาโดยที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหมายถึงการพูดคุยแบบเห็นหน้ากันเมื่อฉันคุ้นเคยกับใครแล้วฉันก็จะเข้ากับเขาได้จริงๆวันหยุดสุดสัปดาห์หนึ่งฉันเลื่อนดูฟีดอินสตาแกรมและเจอโฆษณาของแอปที่ชื่อว่า Blind Meet มันเหมือนกับการออกเดตแบบไม่รู้จักกันมาก่อน แต่ดีกว่านั้นตรงที่มีตัวเลือกสำหรับมิตรภาพการออกเดตและการสร้างเครือข่ายฉันเลือกมิตรภาพและจุดนัดพบที่จัดไว้เป็นสถานที่สาธารณะฉันจึงรู้ว่าปลอดภัยและแอปจะติดตามกิจกรรมของเราทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นฉันได้พบคนที่ใช่และเข้ากันได้ดีมากบังเอิญเป็นผู้หญิงจากวิทยาลัยใกล้ๆเราเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยดีเราแลกเบอร์โทรศัพท์กันและกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ต้องขอบคุณไวน์มีที่ช่วยให้ฉันกล้าเสี่ยงและลองทำบางอย่างที่ปกติแล้วฉันไม่เคยทำมาก่อน